และนี่ครับก็คือวันที่2ครับของ CS Festival 2014ครับแต่ว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ครับถ้าไม่มีฝีมือน้องๆนักศึกษาเหล่านี้ครับน้องๆจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์สวัสดีครับน้องๆครับสวัสดียามเช้าครับโอ้โหน่ารักกันทุกคนเลยนะฮะเดี๋ยวเราคุยกันตรงนี้นะครับผมคือพี่อยากจะคุยหน่อยฮะว่างาน CS Festival เนี่ยเป็นงานที่มีจัดมา3ปีแล้วใช่ไหมจัดมาปีนี้เป็นปีที่2ค่ะอ้าวใครบอกพี่3คือจริงๆแล้วคือตอนปีแรกเนี่ยเรายังจัดไม่ครบขนาดนี้แต่ว่าฟอร์มตัวเป็น CS Festival จริงๆอ่ะปีนี้เป็นปีที่2ปีนี้เป็นปีที่2แล้วปีที่แล้วเราได้มีส่วนร่วมไหมมีค่ะก็ทีมงานนี้ก็คือทำมาตั้งแต่ปีที่แล้วอ๋อนี่คือทำมาตั้งแต่ปีแรกเลยใช่ไหมครับแล้วความยากง่ายในการทำนี่มันมีอะไรบ้างฮะในการจัดกิจกรรมอะไรขึ้นมาเพราะว่าผมเห็นอีเวนต์เนี่ยที่คุณจัดเนี่ยมันค่อนข้างจะยากนะสำหรับเด็กนักศึกษาคือความยากมันอยู่ที่ว่าเราต้องการเหมือนรวมทั้งสองอย่างค่ะค่ายเราจะไม่ได้มีแค่วิชาการหรือมีแค่ความสนุกแต่เรารวมเอาทั้งสองอย่างเข้าด้วยกันมันเลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากแล้วใครเป็นคนคิดโจทย์ครับต้อง brainstorm กันนานขนาดไหนระยะเวลาในการคิดงานคือโจทย์มาจากอาจารย์ค่ะอาจารย์เขาจะมีโจทย์ให้ว่าเขาอยากมีการแข่งขันก็คือโค้ดพัสเขาอยากมีการสอนในการดีไซน์แอปพลิเคชันคือ Jammy แล้วเขาก็อยากมีการสอนการเขียนแอปพลิเคชันก็คือ TechSparkแล้วเขาก็มีโจทย์ให้พวกเราว่าจะทำยังไงจะรวม3ค่ายนี้ยังไงให้มันสนุกให้มันไม่ได้มีแต่โมเมนต์ของการแข่งขันโมเมนต์ของการเรียนเราก็ต้องเอาทั้งหมดเนี่ยมารวมกันแล้วก็ร้อยเรียงเป็นเรื่องราวให้มันเกิดเป็น CS Festival ขึ้นมาแล้วดูจากน้องๆที่มาเข้าแข่งขันเนี่ยฮะกี่คนนะฮะก็ประมาณเท่าไหร่ประมาณ150คนครับ150คนใช่มั้ยครับเป็นยังไงบ้างครับน้องๆที่มาร่วมงานในวันแรกก็น้องๆก็ดูตื่นเต้นดีนะครับสำหรับการมาแข่งขันแล้วก็ได้เหมือนกับได้มาลองทำอะไรใหม่ๆด้วยในการออกแบบแอปพลิเคชันของ Jammy's แล้วก็เขียนแอปพลิเคชันของ TechSpark ส่วนน้องที่มาจากโค้ด Plus เนี่ยก็ได้แข่งขันกันอย่างเต็มที่อ่ะครับผมแล้วโจทย์พวกนี้เนี่ยเราเป็นคนใครเป็นคนกำหนดครับโจทย์ในการแข่งขันนะหมายถึงโจทย์ในการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นทั้ง Jammy ทั้ง TechSpark ทั้งโค้ด Plus โอ้พูดถึงโค้ด Plus แล้วเครียดอ่ะนะฮะ3อันนี้เนี่ยใครเป็นคนคิดโจทย์ในการที่จะมาแข่งขันเนี่ยนะแต่ละค่ายเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันค่ะเพราะว่าอย่างโค้ดพัฒน์อย่างเงี้ยอาจารย์เขาจะเป็นคนออกข้อสอบให้น้องออกโจทย์ขึ้นมาว่า beginner กับตัวของ advanced เนี่ยเราโจทย์ออกมาจะเป็นยังไงใช่ก็จะเป็นของอาจารย์เป็นคนออกข้อสอบส่วน Jammy เนี่ยก็จะเป็นฝั่งของอาจารย์เหมือนกันอาจารย์เขาก็จะดูว่าคอนเทนต์เนี่ยเขาควรจะสอนอะไรน้องเพื่อที่ว่าคือถ้าเป็นพวกเราออกแบบเนี่ยเราอาจจะหยิบสิ่งที่เรามาเรียนใช่ไหมมันก็อาจจะยากสำหรับน้องอาจารย์เขาจะมีการปรับอะไรเล็กๆน้อยๆของเขาแต่ส่วนของแห่งสปาร์กเนี่ยเรียกว่าเป็นค่ายเดียวเลยที่คอนเทนต์เนี่ยเขียนโดยพวกเราเองบ้างทำไมถึงเป็นพวกเราอ่ะคืออาจารย์ไม่ทำแบบไม่ใช่ค่ะ คืออาจารย์เขาสโคปมาว่าเขาอยากได้โจทย์ประมาณนี้แล้วให้เราลองออกแบบดูเพราะว่าคือค่ายนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ว่าเราทำให้น้องๆแต่ว่าเป็นงานที่เบื้องหลังแล้วเนี่ยอาจารย์เขาก็อยากให้คนที่ทำค่ายทำอะไรเนี่ยได้แสดงฝีมือด้วยใช่โชว์ของให้เหมือนเป็นเวทีให้พี่ๆได้โชว์ของว่าแบบเอ้ยเรามีอะไรดีอ่ะเดี๋ยวเราพี่ขอถามอีกอย่างนึงก็คือในเรื่องการทำค่ายตรงนี้เนี่ยนะครับเรียกว่าเป็นกิจกรรมด้วยนะเป็นงาน CS Festival เนี่ยนะที่1ปีจัดครั้งนึงเนี่ยมันจะต้องมีการเตรียมงานใช่ป่ะวางแผนใช่ป่ะติดต่อประสานงานทำนู่นทำนี่ถามหน่อยว่านานไหมระยะเวลาในการทำตั้งแต่กี่ใช้ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่ฮะใช้เวลาสามถึงสี่เดือนได้เลยนะครับโอ้ถ้าสามถึงสี่เดือนก็น่าจะเริ่มประมาณสิงหาใช่ไหมที่วางแผนกันใช่ค่ะก็คือเริ่มตั้งแต่สิงหาเลยแล้วพอรู้ว่ามีงานมาเรารู้สึกไงฮะจริงๆเราก็ตื่นเต้นเนาะเพราะว่าแบบปกติแล้วคนที่ทำกิจกรรมทุกคนก็คงจะรู้ว่าแบบถ้าทำให้คนในคณะมันก็แบบได้ฟิลนึงแล้วพอยิ่งแบบเฮ้ยเราได้แบบน้องๆใหม่ๆได้เล่นกับคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องอะไรที่สนุกแล้วก็ท้าทายแล้วเห็นมีน้องๆมาเนี่ยมีใครบ้างไหมที่มีแววว่าจะมาเป็นรุ่นน้องเราก็มีหลายคนนะคะเพราะว่าน้องๆที่มาเนี่ยก็แบบมีความสามารถทุกคนมีเรื่องของทุนการศึกษาด้วยใช่ไหมใช่ค่ะก็คือคณะเราเนี่ยก็มีการแจกทุนการศึกษาสำหรับน้องๆที่เรียนดีแล้วก็แบบมีความสามารถในกิจกรรมด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้าเกิดว่าคุณมีความสามารถแบบนี้คุณก็สามารถที่จะมาขอทุนการศึกษาได้ได้ค่ะแต่ว่าจะต้องผ่านการพิจารณาด้วยใช่ไหมใช่ค่ะก็จะมีขั้นตอนการพิจารณาจากอาจารย์
พี่ได้มั้ยพี่ต้องลองนะครับลองได้ป่ะคืออายุเกินลองได้ป่ะมันเขาจำกัดอายุมั้ยเขาจำกัดอายุมั้ยอันนี้น่าจะต้องถามเป็นเรื่องของอาจารย์แล้วล่ะคะว่าเขานี่เดี๋ยวเรานอกเรื่องอีกแล้วครับนะกลับมาดึงกลับมา